ตั้งแต่ล็อกดาวน์ที่ผ่านมาหลายๆคนรับผลกระทบจากสภาวะของโควิดบางคนกำลังประคองตัวเองให้แบบทรงตัวอยู่ได้แต่ผมอยากบอกว่าในทุกๆวิกฤตยังมีโอกาสเสมอโดยเฉพาะอย่างยิ่งครับโอกาสทางการลงทุนรู้ได้ยังไงคลิปนี้มีคำตอบครับสวัสดีครับผมโค้ชบอลนะครับวันนี้กลับมาทำคลิปกันอีกครั้งนะต้องบอกว่าในช่วง2สัปดาห์ที่ผ่านมามีหลายคนหลังไมค์มาหาผมถามผมเยอะมากๆครับว่าเฮ้ยตอนนี้เนี่ยเขาควรจะลงทุนอะไรดีลงทุนตัวไหนดีแล้วตอนนี้เนี่ยมันยังลงทุนได้อยู่ไหมและสิ่งหนึ่งที่ผมสามารถตอบได้คือไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นครับไม่ว่าคุณจะตัดสินใจยังไงทุกอย่างเลยนะครับล้วนถูกต้องเสมอครับทุกอย่างที่เกิดขึ้นล้วนดีที่สุดณเวลานั้นแล้วครับขณะที่หลายๆคนได้รับผลกระทบจากช่วงโควิดที่ผ่านมาก็มีหลายๆคนนะครับที่เขาเตรียมตัวเองไว้ก่อนหน้านั้นทำให้ตัวเองเนี่ยพร้อมมากๆนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งครับพร้อมกับโอกาสทางการลงทุนครับวันนี้ครับผมเลยตั้งใจจะมาแชร์และแบ่งปันให้ได้เห็นเลยครับว่าจริงๆแล้วโอกาสในวิกฤตมันมีอยู่จริงครับโดยผมจะแสดงให้เห็นครับว่าข้อมูลต่อจากนี้ครับมันเป็นข้อมูลตั้งแต่ตอนล็อกดาวน์นะครับจนมาถึงปัจจุบันนะครับซึ่งข้อมูลที่ปัจจุบันที่ผมทำอยู่เนี่ยตรงกับวันที่6พฤศจิกายนนะครับปี2020นี้นะครับหลายๆคนอาจจะสัมผัสได้หรือรู้สึกครับว่าเศรษฐกิจในตอนนี้เนี่ยมันไม่ดีเอาซะเลยตั้งแต่โควิดที่ผ่านมาล็อกดาวน์ที่ผ่านมาเศรษฐกิจมันแย่มากๆแล้วธุรกิจหลายๆธุรกิจก็ปรับตัวครับลดค่าใช้จ่ายครับเอาคนออกปลดคนออกเยอะมากๆครับในขณะที่อสังหาริมทรัพย์หลายๆที่นะครับดีเวลลอปเปอร์หลายๆโครงการครับก็เรียกได้ว่าไม่สามารถขายโครงการของตัวเองได้ทั้งหมดนะครับคือขายไม่ออกนั่นเองครับหรือหลายๆคนครับก็รู้สึกครับโอ้โหว่าตลาดหุ้นเนี่ยมันผันผวนหวือหวาถึงขั้นแบบร่วงลงจากจุดที่มันขึ้นไปสูงสุดนะร่วงลงมาพอสมควรนะทุกวันนี้มันมีดีดขึ้นมาบ้างแต่มันก็ยังแค่แบบทรงประคองตัวแล้วก็มีผันผวนในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาด้วยเช่นเดียวกันครับแต่ผมเชื่ออย่างนึงครับว่าช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาครับคุณจะได้เห็นข่าวเกี่ยวกับการเลือกตั้งของสหรัฐอเมริกาครับและปฏิเสธไม่ได้ครับว่ามันส่งผลรุนแรงพอสมควรนะกับการลงทุนในหลายๆรูปแบบข้อมูลต่อจากนี้นะเป็นหลากหลายการลงทุนที่ผมมองเห็นครับว่ามันมีโอกาสเกิดขึ้นด้วยเช่นเดียวกันครับขอย้ำนะครับว่าข้อมูลต่อจากนี้ที่คุณจะได้เห็นนะมันเป็นช่วงตั้งแต่ล็อกดาวน์ประมาณมีนาคมนะมาจนถึงโนเวมเบอร์ปัจจุบันหรือพฤศจิกายนเท่านี้ครับคุณได้มีโอกาสลงทุนในสกุลเงินหนึ่งของคริปโตเคอเรนซีครับคุณจะเห็นครับว่าตั้งแต่มีนาคมนะครับจุดต่ำสุดมันจะอยู่ประมาณ 4,033 แถวๆนี้นะครับตัวเลขของผมเป็นตัวเลขโดยประมาณนะครับแต่ปัจจุบันนะครับณโนเวมเบอร์6หรือวันที่6พฤศจิกายนนะตอนนี้มันอยู่ที่ 15,704 ครับหน่วยคือ US นะครับหน่วยคือ US นะเรียกได้ว่าตั้งแต่มีนาจนถึงพฤศจิกายนเนี่ยประมาณ8เดือนครับมันเติบโตขึ้นถึง 289% เลยนะในขณะที่ตลาดหุ้นที่ใหญ่ที่สุดในโลกครับแล้วเรียกได้ว่าได้รับผลกระทบจากโควิดเต็มๆครับเพราะว่ามีผู้ติดเชื้อโควิดนะเป็นอันดับ1ของโลกเลยนะนั่นคือสหรัฐอเมริกาครับพูดถึงตลาดหุ้นในสหรัฐอเมริกาครับอันนี้ผมเอาตัวเลขของดัชนี S&P 500มาให้คุณได้ดูนะต้องบอกว่าตอนช่วงมีนาคมนะช่วงที่แบบว่าปิดล็อกดาวน์ปิดประเทศกันนะดัชนีตอนนั้นจะอยู่ที่ประมาณ218จุดนะ218จุดปัจจุบันนะอยู่ที่ 350.24 นะก็ต้องบอกว่ามันเติบโตขึ้นประมาณ 60% เลยทีเดียวนะครับนี่ขนาดเรียกได้ว่าเป็นประเทศที่รับผลกระทบคือมีผู้ติดเชื้อมากที่สุดเป็นอันดับหนึ่งของโลกนะแต่สิ่งที่เกิดขึ้นดันกลายเป็นว่าตลาดหุ้นของเขาครับก็ยังเติบโตขึ้นได้ถึง 60% เราจะไม่ได้พูดนะว่ามันเป็นเพราะปัจจัยอะไรยังไงนะแต่สิ่งที่ผมอยากจะบอกคือในทุกวิกฤตมันยังมีโอกาสอยู่จริงนะครับหรือประเทศคู่แข่งของเขาครับอย่างประเทศจีนครับตลาดหุ้นของจีนนะครับในมีนาคมที่ผ่านมานะครับดัชนีอยู่ที่ 24.16 จุดนะในขณะที่ปัจจุบันนะครับเดือนพฤศจิกายนนะครับจะอยู่ที่ 36.07 นะครับเรียกได้ว่ามันเติบโตขึ้นอยู่ประมาณ 49% เลยทีเดียวนะครับหรือหลายๆคนครับคุณจะเห็นชัดเจนครับว่าโอ้โหทองคำเนี่ยมันขึ้นมาแต่ทองคำนี่ต้องบอกก่อนว่ามันขึ้นมาพักใหญ่แล้วนะครับแต่อันนี้ผมคัดให้คุณเห็นในช่วงมีนาคมที่ผ่านมานะครับมีนาคมที่ผ่านมานะครับมันจะอยู่ที่ 1,457.24 หน่วยเป็น US ต่อออนซ์นะครับออนซ์คือน้ำหนักเนาะในขณะที่ปัจจุบันนะครับอยู่ที่ 1,948.56 นะครับในช่วงเวลาที่ผมดูในวันที่6นี้นะครับมันเติบโตขึ้นนะครับอยู่ที่ 33.7% เลยทีเดียวนะครับและแน่นอนครับ
มันมีทองคำก็มีอีกสิ่งหนึ่งครับที่เรียกได้ว่าคนพูดกันไม่น้อยเลยทีเดียวนะครับนั่นคือซิลเวอร์ครับหรือแร่เงินนะแร่เงินในที่นี้นะครับตอนเดือนมีนานะครับมันอยู่ที่ 11.813 US ต่อออนซ์นะครับในขณะที่ปัจจุบันนะครับ November 6นะครับจะอยู่ที่ 25.459 ครับเรียกได้ว่าเติบโตขึ้นถึง 115% เลยทีเดียวนะและแน่นอนครับผมเชื่ออย่างนี้ครับหลายๆคนจะรู้สึกครับว่าเฮ้ยมันมีอย่างนี้จริงหรอทั้งที่เศรษฐกิจไม่ดีคนไม่กล้าจับจ่ายใช้สอยแต่ทำไมตลาดพวกนี้ที่ว่ามาเนี่ยมันเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่องซึ่งก็ต้องบอกว่าผมได้มีโอกาสลงทุนในตลาดกลุ่มที่ว่าด้วยเช่นเดียวกันนะซึ่งอย่างที่บอกนะต่อให้เศรษฐกิจไม่ดีครับแต่คุณจะเห็นชัดเจนว่าจากตัวอย่างที่ผมแชร์ให้ดูนี่ยังไม่นับตลาดอื่นๆนะแต่นี่คือตลาดหลักๆที่ผมเห็นนะมันเรียกได้ว่ามันมีโอกาสอยู่เสมอนะนั่นแสดงว่าทุกๆวิกฤตเนี่ยล้วนมีโอกาสเกิดขึ้นได้จริงนะแต่มันเป็นหน้าที่ของคุณครับที่คุณจะต้องศึกษาครับคุณจะต้องเรียนรู้ครับคุณจะต้องตัดสินใจครับคุณจะต้องลงมือทำมันอย่างเต็มที่จริงๆครับแต่เชื่อไหมครับก็ยังมีหลายคนต่อให้คุณได้ข้อมูลนี้คุณก็ยังรู้สึกครับว่าเฮ้ยแล้วตอนนี้เนี่ยโอ้โหเท่าที่ดูจากกราฟเนี่ยมันขึ้นไปสูงมากๆมันยังลงทุนได้อยู่ไหมควรลงทุนในสินทรัพย์ตัวไหนมันจะขึ้นไปอีกหรือเปล่าแล้วควรลงทุนในอะไรดีผมถึงได้เน้นย้ำเลยครับหน้าที่ของคุณคือการศึกษาครับแต่ถ้าคุณไม่ได้มีความรู้จริงๆหรือว่าไม่สามารถที่จะตัดสินใจได้ว่าฉันจะเอาเงินไปลงทุนกับอะไรดีหรือเอาไปวางในสินทรัพย์ประเภทไหนดีผมเคยทำคลิปไปให้แล้วนะครับว่าอย่างน้อยที่สุดนะถ้าวันนี้คุณไม่ได้มีความรู้เลยมันมีคลิปที่ผมทำเอาไว้และตอบโจทย์คุณได้ครับสินทรัพย์บางประเภทสามารถตอบโจทย์ได้ผมจะแปะลิงก์เอาไว้ให้ที่ด้านบนแล้วกันนะให้คุณสามารถตามไปดูได้ว่าทำไมผมถึงแนะนำตัวนั้นนะครับในสภาวะช่วงนี้นะครับต่อให้คุณรู้สึกว่าเฮ้ยโค้ชบอลแชร์ให้เห็นเกี่ยวกับกราฟต่างๆของสินทรัพย์ต่างๆแต่ก็ยังกลัวเจ๊งอยู่ดีก็ไปดูคลิปเดียวกันที่ว่านั่นแหละครับคุณจะเห็นชัดเจนครับว่าผมมองว่าสินทรัพย์ตัวนั้นเนี่ยมันยังปลอดภัยอยู่ครับแล้วถ้าถามมุมมองของผมนะครับคือมันจะขึ้นไปต่อได้ไหมมุมมองของผมที่ผมคิดไว้นะครับคือตราบใดก็ตามนะครับที่สภาวะเศรษฐกิจมันเป็นแบบนี้เพราะสิ่งหนึ่งคือปฏิเสธไม่ได้ครับว่าวัคซีนมันยังไม่มาถูกต้องไหมต่อให้มันมีข่าวแต่วัคซีนมันยังไม่มาแล้วผมก็เคยพูดไปแล้วครับว่าต่อให้วัคซีนมาครับเศรษฐกิจมันก็ต้องแบบชะลอดาวค่อยๆฟื้นครับมันไม่สามารถที่จะกลับมาเป็นแบบ V shape ขึ้นมาทันทีนะมันจะค่อยๆฟื้นตัวซึ่งนั่นหมายความว่ามันจะมีช่วงเวลาที่แบบมันยังหน่วงเกิดขึ้นและนั่นแหละครับมันคือช่วงเวลาที่เรียกได้ว่าคุณสามารถที่จะเข้าไปเก็บเกี่ยวหรือซื้อโอกาสต่างๆครับในราคาที่ถูกครับหรือมูลค่าที่มันเหมาะสมได้ด้วยเช่นเดียวกันครับและอย่างที่ผมได้เคยพูดไปในคลิปก่อนๆ นี้นะครับว่าตราบใดก็ตามนะโควิดมันเป็นเพียงแค่น้ำจิ้มครับมันเป็นเพียงแค่ตัวกระตุ้นครับสิ่งที่จะเป็นของจริงคือภาวะวิกฤตที่เกิดจากหนี้สินครับซึ่งตอนนี้ต้องบอกว่าเรายังไม่ได้เห็นหนทางในการแก้เรื่องพวกนี้เลยนะเพราะคุณอย่าลืมครับว่าหลายๆประเทศเนี่ยมีนโยบายในการพิมพ์เงินอย่างต่อเนื่องและแนวโน้มตอนนี้ก็กำลังกลับมานั่นหมายความว่าภาวะหนี้ของประเทศมันก็จะสูงขึ้นตามกันไปครับซึ่งถ้ามันยังไม่สามารถแก้ปัญหาตรงนี้หรือชะลอบรรเทาอาการของมันได้นั่นหมายความว่าวิกฤตมันก็จะยังคงอยู่ในเมื่อถ้าวิกฤตยังคงอยู่โอกาสก็ย่อมมีอยู่เสมอครับใครที่ได้มีโอกาสฟังคลิปนี้นะผมหวังว่าคลิปนี้จะพอเป็นประโยชน์ให้กับคุณครับเปิดมุมมองบางอย่างให้กับคุณครับแล้วทำให้คุณครับตัดสินใจครับที่จะศึกษาตัดสินใจที่จะเรียนรู้ครับตัดสินใจที่จะลงมือทำหรือลงทุนไปกับมันจริงๆจังๆนะอย่าลืมนะครับลองเอาสิ่งที่ผมแชร์และแบ่งปันครับลองเอาไปทำดูครับเพื่อตัวคุณเองเพื่อครอบครัวคุณและเพื่อคนที่คุณรักนะครับวันนี้ผมขอบคุณทุกๆคนมากๆนะครับที่เข้ามาฟังคลิปนี้นะครับถ้าคิดว่าคลิปนี้มันดีและมีประโยชน์นะฝากเป็นกำลังใจให้กับผมนะครับด้วยการกดไลค์นะครับกดแชร์กด Subscribe แล้วก็พิมพ์คอมเมนต์ที่ด้านใต้ลงมาได้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับแล้วไว้เจอกันในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับผม